พวงเป็นคำนามเฉพาะหมายถึงการรวมกลุ่มของผู้หญิงไทยพวนเพื่อเตรียมฟ้ายเตรียมงานฟ้ายที่เซอร์ในการทอพ้าบริเวณที่หลงพวงก็จะเซอร์บริเวณบ้านเผือก็ได้ที่มีลานกว้างงานทอพ้าหรือตำหุเป็นหน้าที่ของผู้หญิงพวนทุกคนเมื่อเสร็จหน้านาผู้หญิงพวนจะต้องรวมตัวกันหลงขวงเพื่อฝึกตำหุโดยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆตามอายุดังนี้เนอกลุ่มผู้สาวน้อยจะเตรียมงานฝ้ายเพื่อฝึกตำหุง่ายๆเส้นตำผ้าเส้นนาตำหัวสิ้นกลุ่มผู้สาววัยรุ่นอายุ16 17 18จะลงควงเพื่อเตรียมงานฝ้ายเพื่อการเอ็ดตินจกซึ่งเป็นงานที่ยากถ้าเผอเอ็ดได้เนี่ยแสดงถึงความพร้อมที่จะออกเรือนได้กลุ่มสุดท้ายก็กลุ่มผู้สาวเยือที่อาจจะตำผ้าสิ้นต่างๆการล้มควงจะเอ็ดตอนกลางคืนจะเสื้อแสงสว่างจากหลัวหลัวก็คือไม้ไผ่แห้งตายซากโดยสร้อยกันเสาะมาก่อไฟผู้เฒ่าพ่นบอกไว้ว่าในการหลงควงนี้เปิดโอกาสเฮหนุ่มหนุ่มมาเกี่ยวพาราศีหนุ่มคนเลอมักสาวคนเลอก็ล้มก็ปะกันได้โดยอยู่ในสายตาของผู้เยอที่นั่งอยู่เถิงบ้านเอเธอบรรยากาศของการหลงควงเป็นไปด้วยความม่วนซื่นร้ายงานฝ้ายที่เอ็ดกันในตอนล้งควงมีดังนี้นอคือการอิ้วฝ้ายการล้อมฝ้ายการกวักฝ้ายการปั่นฝ้ายการตูนฝ้ายสรุปได้ว่าการล้งควงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความขยันขันแข็งของผู้หญิงพวนเพราะเซอร์เวลากลางคืนและเปิดโอกาสในเรื่องความหักของผู้บ่าวผู้สาวนอบ่เฮาะนอกลู่นอกทางและอยู่ในสายตาของผู้เยปัจจุบันการล้งควงบ่มีแล้วการตำหุก็ลดน้อยลงเพราะมีผ้าที่ผลิตจากโรงงานมาทดแทนโอกาสนี้สวัสดีเนอร์ไปดีมาฮอดลอดฟ้ามาถึง